คนเข้มแข็งในวันนั้นขับอุ่นอารมณ์ในวันนี้อยากระบายความช้ำที่มีให้ใครได้ฟังแต่ก็กลัวเขาจะรอเลยทำเป็นฟื้นยิ้มไปผลวันเก็บน้ำตาเหล่านั้น